ล่วงเลยโอ้โรคเอ๋ยเราเคยอยู่กันมาเจ็บป่วยกายทนทุกเวชนาร้องวอนว่าโรคจ้าเมื่อไหร่ล้างลาแต่ครั้นวันคืนนั้นเลือนผ่านจิตสลายมุ่งมั่นในพระธรรมของคุณแม่สันสนีพูดเลิศล้ำสั่งสอนธรรมให้เราชนะตนเองสั่งสอนธรรมให้เราชนะใจตนคุณแม่สอนว่ากระทบแล้วไม่กระเทือนไม่กระเทือนก็ไม่กระแทกเมื่อใดที่โรคมาแทรกเราต้องปัดให้มันออกไปยามใดที่กายเราป่วยเราไม่ป่วยได้ที่หัวใจกระทบกระเทือนใดๆรีบจะเอ๋บ๊ายบายทันทีอ้าวเร็วกระทบแล้วไม่กระเทือนไม่กระเทือนก็ไม่กระแทกเมื่อใดที่โรคมาแทรกเราต้องปัดให้มันออกไปยามใดที่กายเราป่วยเราไม่ป่วยได้ที่หัวใจกระทบกระเทือนใดๆรีบจะเอ๋บัดนี้ดวงใจนั้นยึดมั่นสร้างความฝันพันใจให้เข้มแข็งจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวต้องแสดงร่างกายแข็งแรงกระทบแล้วไม่กระเทือนร่างกายแข็งแรงจะเอเราหลีกไปไปร่างกายแข็งแรงกระทบแล้วไม่กระเทือนร่างกายแข็งแรงจะเอรีบไปบ้านเป็นนี่เพลงฮะนี่เพลงช่างเตอร์หายใจยังช่างเตอร์จะเป็นเพลงที่ลูกศิษย์แต่งให้สำหรับให้เข้าใจกระบวนการธรรมชาติบำบัดเจ๋งไหม